สวัสดีครับผมนายแจ็คนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวสีสเกลคัลเลอร์ทั้ง2สีนี้นะครับซึ่งจะเป็นสีอัลฟาเรสและก็เลสธรรมดานะครับซึ่งดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเนี่ย2สีนี้จะไม่เหมือนกันนะครับก็ดูจากภายนอกก็คือจะเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นธรรมดาและก็ตัวอัลฟาเรสเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์สีเงินนะครับก็ดูแล้วค่อนข้างสวยเลยแต่ว่าคือจะเราจะมาลองทำการพ่นสีดูนะครับว่าสีสองสีเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเราจะมาดูเรื่องของดีเทลขวดนะครับขวดเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็สีจะค่อนข้างสะดุดตานะครับสำหรับอัลฟาเรสนะครับก็คือจะเป็นสีเงินแล้วก็สะท้อนแสงด้วยส่วนตัวเนี้ยจะเป็นสติกเกอร์ธรรมดานะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเดี๋ยวดูด้านหลังดีกว่าครับด้านหลังก็คือจะเหมือนจะเป็นสีแดงเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยก็มีความแตกต่างแค่ที่สติ๊กเกอร์นะครับก็เดี๋ยวชิ้นงานที่ผมจะมาทำการทดสอบตัวเนี้ยก็จะเป็นชิ้นนี้ครับก็คือจะเป็นชิ้นส่วนกันพลาของRG นะครับซาคุนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทดสอบกันเลยดีกว่านะครับในที่นี้นะครับผมจะทำการพ่นรองพื้นก่อนนะครับพื้นที่ผมใช้นะครับจะเป็นรองพื้นเทา 1,800 นะครับแล้วก็ต้องรอให้แห้งประมาณ15นาทีนะครับถึงสามารถที่จะพ่นสีพื้นได้หรือว่าผมจะพ่นด้วยสีแดงครับก็คือเป็นแดงธรรมดาแล้วก็เป็นแดงอัลฟาก็ได้ทำการพ่นสีแดงทั้ง2สีเสร็จแล้วนะครับก็คือจะเป็นสีแดงเลสธรรมดาแล้วก็อัลฟาเลสนะครับ2สีนี้จะเห็นความแตกต่างกันเลยว่าคืออันตัวเนี้ยจะเป็นสีเลสธรรมดานะครับก็คือจะเป็นเลสตัวนี้นะครับคือเลสตัวเนี้ยจะค่อนข้างจะออกมาเป็นสีแดงนะครับแต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าอัลฟาเลสนะครับอัลฟาเลสตัวเนี้ยมันจะดูมีความค่อนข้างเงากว่าเลสธรรมดานะครับถ้าดูจากตาเปล่านะนี่ครับดูจากตาเปล่านี่ดีกว่าตรงนี้ทีนี้ถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดอาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เนี่ยผมก็ได้ทำการพ่นช้อนไปเลยครับช้อนนี้นะครับอันนี้ก็ดึงพ่นด้วยเลสธรรมดาแล้วก็ช้อนนี้จะพ่นด้วยอัลฟาเลสนะครับจะเห็นความแตกต่างเลยครับว่าค่อนข้างชัดเจนเลยว่าอัลฟาเลสเนี่ยมันจะเป็นแดงค่อนข้างที่จะเงากว่าแดงธรรมดานะครับหลังจากที่ผมได้ทำการพ่นสีแดงเสร็จแล้วนะครับผมก็คือจะสรุปได้ว่าคือเลสธรรมดาเจ้าตัวนี้ครับซึ่งเลสธรรมดาเนี่ยมันก็คือจะเป็นสีแดงค่อนข้างจะเป็นสีธรรมดาครับอย่างที่ผมพ่นได้พ่นตัวอย่างไว้ให้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นสีแดงธรรมดาแต่ด้วยความที่พิเศษของอัลฟาเลสนะครับอัลฟาเลสเนี่ยจะเป็นสีค่อนข้างพิเศษหน่อยก็คือจะเป็นสีแดงเงานะครับจะเป็นเงาสติกเกอร์ก็จะดูสีเงินแล้วก็จะดูนี่ครับเวลาลักษณะของการพ่นของอัลฟาเรสเนี่ยมันจะขึ้นเป็นค่อนข้างเงาแล้วก็สะท้อนแสงออกมาเลยนะครับก็จะเห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับนะครับผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตฝากร้านนะครับร้านผมใน Shopee นะครับร้านผมมีชื่อว่าร้านนายแจ็คสตูดิโอนะครับซึ่งเราสามารถไปหาซื้อได้ครับสามารถหาซื้อสีแดง2สีนี้ก็ได้ที่ผมได้ทำการพ่นเรียบร้อยแล้วเหลือจะพ่นซื้อสีโมเดลซื้ออุปกรณ์ต่างๆก็ร้านผมก็จะมีขายนะครับและที่สำคัญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Channel ผมด้วยนะครับเผื่อจะติดตามคลิปต่อไปนะครับหลังจากวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ